ข้อมูลเพิ่มมาก็คือว่าเขาบอกว่ามันก็มีอีกอันหนึ่งก็คือคล้ายๆคำว่าเด็กเด็กโรงเรียนพิเศษของเราอ่ะคะแนนสูงามาตรฐานหมดเลยว่าก็กลับไปทีโรงเรียนจะไดนอย่างไรพวกนี้ว่าคะแนนสูงกว่า O อ C D หมดเลยทั้งคณิตวิทยการอ่านมันหมายความว่าอันนี้ที่อันตรายนะก็คือไอมาตรฐานโลกอันเนี้ยพอมันเข้ามาใช่ป่ะมันก็ทําให้เกิดการการแยกขั้วของคนเว้ยคนที่ดิ้นรนเอาตัวรอดได้ก็ไปอยู่ในโรงเรียนและไอโรงเรียนสมัยเนี้ย ผมอ่านจาก Facebook ของลูกศิษย์ผมอย่างเงี้ยแม่งซ้อนไปอีกนะเช่นคือเท่านี้ต่อให้ไปโรงเรียนรัดแม่งก็จะมีห้องห้องพิเศษและแม่งมีพิเศษใส่ไข่อีกนะคือพิเศษแล้วแม่มีพิเศษกว่านั้นอีกแล้วมึงก็ต้องจ่ายอีกแล้วมึงมีแคมป์ไปสิงคโปร์มึงมีอะไรคือมันเอื้อให้เป็นธุรกิจด้วยมากขึ้นใช่ไหมครับมันทําให้ Privatization ของสิ่งเหล่านี้มันเกิดได้คือผู้ตรงตรงเด็กไทยทั้งหมดไม่ได้ล้าหลังเว้ย เด็กที่มีทุนพอพ่อแม่มีปัญญาส่งแม่งรอดสาธิตโรงเรียนพิเศษโรงเรียนธรรมดาที่แม่งห้องพิเศษแม่งรอดแต่ไอที่เหลือเนี่ยแม่งไปกองรวมกันแล้วผมคิดว่าตอนนี้รัฐไทยแม่งกำลังงงเรื่องนี้มากเพราะพูดตรงๆนะพอเอนดนดาแม่งอยู่ภูมิใจไทยนี่แม่งไม,ไม่ไม่ชัดยิ่งไม่ชัดเข้าไปใหญ่เพราะไม่มีใครคาดหวังอะไรกับภูมิใจไทยพูดตรงๆนะใช่ป่ะก็คือถ้าเป็นเพื่อไทยนะเพื่อไทยแม่งคุมกระทรวงศึกษานะ อย่างน้อยคนแม่ก็ต้องด่าเพื่อไทยแม่ก็ต้องออกมาโชว์อะไรบ้างก็เลยเป็นภูมิใจไทยใช่ป่ะเพื่อไทยที่ไม่รู้จะด่าอะไรกูก็ไม่แคร์กูก็ก็อยู่อย่างเงี้ยก็เอาน้องหรือพี่ในวินมานั่งก็จบไม่ต้องพูดอะไรใช่ป่ะคือสังคมแม่บอกเออคือแม่งหลุมดําและอะไรที่แม่งลงไปอยู่ภรคภูมิใจไทยถูกป่ะแต่ว่าเออถ้าเป็นเพื่อไทยอย่างน้อยนะคนแม่งไม่ไม่ชอบเพื่อไทยแม่ก็ยังด่าเพื่อไทยแม่ก็ต้องออกมาพยายามทําอะไรบางอย่างใช่ป่ะแต่ว่าประเด็นตรงนี้นี่คือมันยิ่งทําให้เห็นไงว่า ไอ,ไอ้การวัดแบบเนี้ยคนที่ได้รอดแม่งรอด